ตอนนี้ต้องยอมรับนะส้มแดงกำลังไฟกันฝ่ายแดงก็ตำหนิฝ่ายส้มฝ่ายส้มในโซเชียลมีเดียผมไปดูทั้ง Twitter ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok นะ IO ของส้มถล่มเพื่อไทยถล่มเสื้อแดงเละมารอดูกันแล้วกันนะเราผู้ชมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นในเรื่องส้มกับแดงเพื่อไทยกับก้าวไกลกำลังไฟกันแล้วนะไฟแล้วนะกำลังประชันเผชิญหน้ากันแย่งซีนกันไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรื่องไหนบ้างคะเพราะว่าก็ให้กำลังใจท่านทุกเรื่องแก้ปัญหาให้กำลังใจท่านทุกเรื่องเพราะว่างานมันยากงานวันนี้ยากกว่าตอนต้มยำกุ้งเพราะว่ามันซับซ้อนกว่าความยากมากกว่าไม่งั้นก็ต้องให้กำลังใจทั้งข้าราชการประจำแล้วก็ทางฝ่ายการเมืองร่วมมือกันเพราะมันยากกว่าเดิมไม่ฮะดราม่าก็คือดราม่าดราม่าแปลว่าเรื่องไม่จริงจริงไหมครับไม่จริงครับแบบนี้ที่มาตอนนี้ก็เหมือนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอาการป่วยของท่านเหมือนกันเลยครับคือเพราะว่าจิตใจคนมันสำคัญถ้าภาวะจิตใจแย่มันก็แย่มันถึงจะทำให้อย่างอื่นมันรวนได้ตอนนี้ใจดีเกิดแล้วใจดีลูกสาวอยู่ใกล้ๆสามคนอยู่ใกล้หลานเจ็ดคนมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นไม่ใช่ช่วงเวลาที่มาเปรียบเทียบกันก็เราเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วข้อมูลมันก็เห็นชัดกันอยู่ว่าปีนี้หนักแล้วก็หนักที่สุดในพวกอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็มาทำงานในฐานะฝ่ายค้านเป็นตัวสอบมีหน้าที่ผู้แทนราษฎรก็ต้องเห็นผู้แทนราษฎรก็ต้องผู้แทนราษฎรได้ถ้าจะพูดได้ก็ต้องเห็นกระสันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวัดพลังเลยครับคือมันจะมาเปรียบเทียบอะไรนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคิดอะไรกันแบบนั้นเลยเวลาคิดก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้เร็วที่สุดได้ยังไงแล้วก็ถอดบทเรียนได้ยังไงเพื่อที่จะให้ปีหน้าเวลาเดิมมันทุเลาลงกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาเนื้องานมาคิดกันรวมๆเลยไม่กลัวกระแสที่เขาจะโจมตีว่าการที่ชื่อว่าเป็นการทำลายกันคือข้อเท็จจริงที่มันเถียงไม่ได้ก็คือว่าตอนนี้เชียงใหม่แย่ที่สุดข้อเท็จจริงที่มันเถียงกันไม่ได้ก็คือว่าก้าวไกลมีส.ส.7คนจาก10คนที่ดูแลสิทธิผู้บริโภคที่มันเถียงไม่ได้ก็คือว่าพรรคก้าวไกลเป็นประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นส.ส.เป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาใครมาเป็นตัวตั้งว่าเราต้องเป็นตั้งตอนนี้เรายังไม่ได้มาคิดเรื่องของประชาชนเราเรื่องของฝ่ายป่าที่ตั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันฉุกเฉินจริงๆปรากฏการณ์เราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์จู่ๆก็เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ้างว่าได้รับเชิญจากบก.หลายจุดนะเพื่อทำการดับไฟจากนั้นก็มาโผล่ที่บริเวณร้านเล็กๆอยู่ตรงบริเวณนิมมานเหมินนะโอ้โหภาพมีใหญ่โตโมโหลานมากเลยนะมีคนมาชุมนุมเยอะแยะเลยในขณะที่เศรษฐาทวีสินนะฮะก็ไปดูเรื่องของการดับไฟป่าจากนั้นก็ไปขี่จักรยานนะที่สวนราชพฤกษ์นะซึ่งเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าจะดับไฟป่ามาเป็นเวลา3เดือนจนถึงขณะนี้ก็ดับไม่ได้ในขณะที่ทักษิณชินวัตรก็พาลูกพาหลานนะไปเที่ยวสวนสัตว์นะที่บริเวณไนซาฟารีนะแล้วก็ไปตั้งชื่อลูกเสือที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นทั้งทักษิณทั้งเศรษฐา
ทั้งพิธาจู่ๆก็โผล่มายังจังหวัดเชียงใหม่แต่ที่น่าสนใจก็คือผู้บัญชาการทหารบกก็มาจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะมาตรวจตามแนวชายแดนนะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ส้มกับแดงนะเพื่อไทยกับก้าวไกลกำลังแย่งซีนกันนะโฆษกของเพื่อไทยก็ซัดบอกว่าให้พิธาเนี่ยไปทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไม่ต้องมาแย่งซีนไม่ต้องมาแย่งที่หน้าที่นะครับของทางรัฐบาลที่เขากำลังแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่าในขณะที่พิธาก็ทำการตอบโต้โอ้ยเป็นฝ่ายค้านก็มาทำการตรวจสอบได้นะแล้วก็ไปนั่งนะที่บริเวณร้านกาแฟตรงบริเวณริมมาเหมินบังเอิญผมขับรถผ่านไปพอดีว่าใครคนมุงอะไรมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งตั้งตัวหนึ่งนะนะกล้องวิดีโออยู่ตัวยกขาสูงเชียวนะอยู่ริมถนนเป็นร้านเล็กๆแต่ภาพผมเห็นในตอนหลังโอ้โหทำไมดูคนเยอะจังนะปรากฏว่ามีคนอยู่ประมาณ50คนเนี่ยได้นะไปมุงแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าตอนพิธาลงมายังสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีแฟนคลับไม่แต่คนเดียวไปให้การสนับสนุนแตกต่างจากเดิมเมื่อก่อนโอ้ยแห่แหงกันมาพิธาอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปแต่เชิงปรากฏการณ์ทักษิณชินวัตรนะก็บอกว่าคนที่เกลียดขี้หน้าเขาก็ต่างคนต่างอยู่นะก่อนหน้านั้นนะฮะพี่เอสมชายแสวงการก็บอกว่าคลิปหลักฐานของทักษิณทั้งหมดคงชัดเจนว่าทักษิณไม่ได้ป่วยนะครับในขณะที่อดีตกรรมการคตส.แก้วสรรอดีตโพธินะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ปปช.สามารถชี้มูลความผิดนะทั้งรัฐมนตรีทั้งอธิบดีทั้งหมอใหญ่นะกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะแล้วก็หมอหยงหมอใหญ่เนี่ยสามารถชี้ได้เลยนะทั้งหมดมีหลักฐานชัดเจนและชี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถอารักษินกลับไปเริ่มกระบวนการการติดคุกใหม่ได้นะครับซึ่งผมเรียนไว้แต่แรกแล้วนะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่จบไม่ง่ายหรอกนะครับเรื่องของทักษิณเนี่ยใครจะอ้างดงอ้างดีแล้วแต่ไม่จบไม่ง่ายเดี๋ยวค่อยดูนะครับตอนนี้ทักษิณเขามั่นใจนะว่าเขาตอนนี้ก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลชั้น14เนี่ยเขาก็ไม่สบายใจหดหูใจแต่ก็ดูทีวีจดปัญหาต่างๆแต่เขาไม่ได้สั่งเศรษฐานะแต่ก็ให้คำแนะนำเศรษฐาไปว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้คนไทยคงได้เห็นแล้วนะว่าใครเป็นนายกตัวจริงใครเป็นผู้บงการใครเป็นผู้สั่งงานแต่จนถึงขณะนี้ตั้งแต่เศรษฐามาเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่มีผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่สามารถทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นได้นะครับไม่มีทรงก็สุดนะครับบางคนตั้งคำถามกับผมว่าอ้าวทำไมสินค้าของเกษตรเนี่ยกลับมาดีขึ้นในช่วงเวลานี้นะผมเรียนหุ้นส่วนที่มันดีขึ้นก็เพราะหลักเดิมกลยุทธ์ไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศหรือการดิฟฟอร์มนะครับคือใช้ประเทศเป็นฮับในการส่งออกทำให้สินค้าการเกษตรมันส่งออกได้ดีขึ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเศรษฐานะเรื่องการท่องเที่ยวนะเศรษฐามาทำเพิ่มคือฟรีวีซ่าซึ่งตอนก่อนหน้านั้นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ติดต่อไว้แล้วแล้วก็มาทำในภายหลังเรื่องของฟรีวีซ่าไม่มีอะไรเลยที่ทำมาใหม่นะตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะเอาซูเปอร์คอมเพล็กซ์นะครับมาทำนะซึ่งถ้าทำก็คงจะเป็นโปรเจกต์แรกแหละของเศรษฐาทวีสินแต่ไม่รู้จะทำหรือเปล่านะทราบว่าจะเข้าสู่สภาวันที่28เดือนนี้นะครับซึ่งเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเรื่องซูเปอร์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าให้เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐาใช้เงินของพวกเราคือภาษีของพวกเราเนี่ยเกือบพันล้านบาทแล้วในการเดินสาย16ประเทศนะครับไม่ใช่ไปคนเดียวนะพาอุ้งอิงไปด้วยพาคนนั้นคนนี้เต็มหมดเหมาลำกันไปสนั่นหวั่นไหวสนุกกับการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับฝ่ายโฆษกเขาก็บอกว่าเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนอื่นเขาไม่ทำนะคนอื่นเขาทำแต่ก็ได้ประโยชน์กลับมาในขณะที่เศรษฐาไปเจรจาแล้วไม่ได้อะไรเลยตั้งตัวเองเป็นเซลแมนไปลงนิตยสารไทม์พอไปอ่านเนื้อหาของไทม์ก็ตำหนินะครับว่าไปขโมยประชาธิปไตยมาไปขโมยชัยชนะคนอื่นมานะแทนที่ว่าจะเป็นผลดีกลับกลายเป็นผลร้ายมากกว่านะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะส้มแดงกำลังไฟกันฝ่ายแดงก็ตำหนิฝ่ายส้มในโซเชียลมีเดียผมไปดูทั้ง Twitter ทั้ง Facebook
ทั้ง TikTok นะ IO ของส้มถล่มเพื่อไทยถล่มเสื้อแดงเละมารอดูกันแล้วกันนะเราผู้ชมรอดูกันแล้วกันว่าตอนนี้ถึงขั้นที่โฆษกของเพื่อไทยเอามาซัดก้าวไกลกันแล้วมาซัดส้มกันแล้วนะฮะซัดส้มหนักพอสมควรโต้กันไปโต้กันมารอดูฮะว่าเพื่อไทยเขาจะทำการตอบโต้อย่างไรหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะครับได้มาเจอกับเศรษฐาทวีสินนะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะซัดอย่างไรหลังจากถูกแย่งซีนถูกฉะนะครับและก็เดินหน้าชนแบบสุดๆในช่วงเวลานี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทอนผู้คนฟ้าพาประจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น